ก็เป็นกรีธารอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูที่ประเภทหญิงก่อนนะครับวิ่ง100เมตรครับในประเภทแรกนี่จะเป็นผสมระหว่างรุ่นอายุ35ปีกับ40ปีนะครับแต่35ปีนี่ส่งคนเดียวคือช่องวิ่งที่2นะครับมะลิราชสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีนะครับหมายเลข35064ครับช่องวิ่งที่3สุรัตน์เพ็ญเสรีครับรุ่น40ปีอุทัยธานีรุ่นช่องที่4ครับเครือวันเข้าโพจากหนองบัวลำภูครับในรุ่น40ปีเช่นกันช่องที่5ครับธนัทออนแสงเกียรติจากสงขลาครับรุ่น40ปีและช่องที่6นะครับช่องวิ่งที่6พรทิพย์จันทร์เมืองจากสุราษฎร์ธานีนะครับช่องวิ่งที่5ธนัทออนแสงเกียรติสงขลาอายุต่างกัน5ปีความได้เปรียบอาจจะเล็กน้อยนะครับจากสุราษฎร์ธานีในรุ่นที่2มริราชสวรรค์แล้วก็ไม่ได้เปรียบกันเยอะแยะอะไรครับฝึกซ้อมกันบ่อยอยู่แล้วครับนักกีฬาตกลงน่าจะตัดเหลือแค่รุ่นอายุ40ปีนะครับ4คนด้วยกันนะครับช่องวิ่งที่3 4 5และ6ครับเนี่ยครับเหลือ4คนนะครับรุ่นที่2ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเอาละครับโอ้โหวิ่งหน้าตั้งนำมาเลยครับรุ่นที่3นะครับสุรัตน์เพ็ญเสรีจากอุทัยธานีโอ้โหนี่ทิ้งขาดมากๆครับไม่เปิดให้ใครได้ลุ้นตามเลยครับตามมาด้วยรุ่นที่5จากสงขลาธนัชออนนะครับแล้วก็รุ่นที่6พรทิพย์จากสุราษฎร์ธานีโอ้วิ่งทิ้งไปเลยครับเวลายังไม่เป็นทางการก็13:19นะครับแต่ตามเบอร์เสื้อนี่35-064นะครับเป็นจากสุราษฎร์ธานีนะครับแต่มาอยู่ในรุ่นที่3ครับผู้เล่นเป็นอายุ35เนี่ยนะครับรุ่น35เนี่ยวันนี้ราชสุวรรณนะครับลูกวิ่งที่2นะครับเท่ากับลูกวิ่งที่4นะครับที่หายไปนั่นก็คือเครือวันเขาโพนะครับไม่ได้ลงแข่งขันครับลูกที่2ยังอยู่นะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกมะลิราชสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีครับยืนยันครับเข้าได้เหรียญทองไปครับ